ในปี2564นี้เราจะมาชวนคนที่เกิดวันพฤหัสเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวตามศาสตร์แห่งญี่ปุ่นกันค่ะคุณคามิดะจูนิชิโร่เจ้าของหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวได้พูดว่าถ้าชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงติดขัดๆในเรื่องของการเงินลองมาเริ่มต้นด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวดูเหมือนทฤษฎีนี้จะมีความเป็นไปได้น้อยมากนะคะแต่มีหลายท่านก็เรียกได้ว่านับล้านคนเลยทีเดียวค่ะใช้หลักการนี้แล้วปรากฏว่าได้ผลดีในเรื่องของการเงินและก็ในเรื่องของโชคลาภซึ่งก็จะเคยมีชินแสหลายท่านนะคะได้ให้ความรู้ไว้ว่าการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ก็เหมือนการเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินในวันนี้เราจะขอแนะนำสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะควรจะใช้กระเป๋าสตางค์สีอะไรที่จะเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภสำหรับปีพ.ศ. 2564ค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสแนะนำค่ะสีกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลที่จะเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภควรจะเป็นกระเป๋าสตางค์สีเขียวนะคะซึ่งสีเขียวเหนียวซับนี่ก็เรียกได้ว่าหลายท่านใช้แล้วได้ผลดีในเรื่องของการเงินมากๆเลยนะคะสีแดงทะแยงซับก็เรียกได้ว่าเป็นสีที่นำโชคสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสได้ดีค่ะสีน้ำเงินก็ถือว่าเป็นสีที่มีความเป็นมงคลมากๆสำหรับคนที่เกิดพฤหัสนะคะและสีที่มีความเป็นมงคลมากๆสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสก็จะเป็นสีขาวออกครีมๆนะคะซึ่งสีนี้จะมีความเป็นพิเศษตรงที่ว่าชาวญี่ปุ่นได้เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลค่ะว่าคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินพูดง่ายๆเศรษฐีนะคะที่เกิดวันพฤหัสมักจะใช้กระเป๋าสตางค์สีครีมค่ะค่ะนอกจากสีกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วนะคะแนะนำค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันเกิดของตนเองหรือวันปีใหม่เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามข้อมูลที่คุณคามิดะจูนิชิโร่เจ้าของหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวได้พูดถึงการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่ในวันเกิดหรือวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตนเองนะคะและลองหากระเป๋าสตางค์ที่มีความเป็นมงคลในเรื่องของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ใบยาวซึ่งตามศาสตร์ญี่ปุ่นแล้วนะคะกระเป๋าสตางค์ใบยาวจะเป็นลักษณะที่เงินชอบอยู่และก็จะตรงตามหลักฮวงจุ้ยบ้านเรานะคะจะถือว่ากระเป๋าสตางค์รูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้จะหมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ของเงินหรือแม้เช่นนั้นก็ลองหากระเป๋าสตางค์รูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนิดๆมาใช้ดูก็ได้นะคะก็ถือว่ามีความเป็นมงคลในเรื่องของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเหมือนกันค่ะและรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลนะคะควรจะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีซิปรอบเก็บเรียบหรือไม่งั้นก็จะเป็นลักษณะของกระเป๋าสตางค์ที่มีแม่เหล็กดึงดูดเงินค่ะนี่คือลักษณะของกระเป๋าสตางค์ที่มีความเป็นมงคลนะคะก็ควรจะเป็นลักษณะของกระเป๋าสตางค์ที่มีแม่เหล็กดึงดูดเงินหรือซิปรอบเก็บเรียบนะคะซึ่งลักษณะของกระเป๋าสตางค์ใบยาวก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเงินสามารถเข้าไปอยู่ได้ทั้งใบเลยนะคะซึ่งรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของกระเป๋าสตางค์ใบยาวแต่ถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสั้นที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงนิดๆอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ากระเป๋าสตางค์นั้นจะต้องสามารถใส่ธนบัตรได้ทั้งใบนะคะเดี๋ยวเราให้ดูรูปแบบค่ะกระเป๋าสตางค์ที่มีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านิดๆ นะคะก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเงินสามารถเข้าไปอยู่ได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับธนบัตรนะคะรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นรูปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความเป็นมงคลอีกอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากสีของกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลนอกจากนั้นแล้วนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความพิเศษในกระเป๋าสตางค์ลองเขียนยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ไว้ด้านในของกระเป๋าสตางค์ค่ะซึ่งก็จะมีรูปแบบเป็นแบบนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะการเขียนชุดคู่เลข4289และ6395ซึ่ง4289และ6395นี้ก็เป็นยันพลังตัวเลขที่หลายท่านนิยมใช้นอกจากนั้นอาจจะเพิ่มความเป็นมงคลด้วยยันคาถาหรือไม่ก็ยันศาสตร์ตัวเลขใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์นะคะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์ใบนี้เราก็จะลงพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ด้านในของกระเป๋าสตางค์ก็จะมีช่องใส่บัตร8ช่องซึ่งเลข8ถือเป็นเลขมงคลนะคะการนำเหรียญนำโชคและธนบัตรขวัญถุงมาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ถือเป็นอีกวิธีนึงค่ะที่จะเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภซึ่งเหรียญนำโชคนะคะก็เป็นศาสตร์ของญี่ปุ่นค่ะที่เขาได้พูดว่าเหรียญนำโชคจะช่วยดึงดูดเงินและโชคลาภเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ได้ดีอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะเราก็จะมีเหรียญนำโชคให้นะคะซึ่งเหรียญนำโชคนี้ก็จะมีความเป็นพิเศษค่ะตรงที่ว่าเราได้นำเหรียญนำโชคนี้ไปผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะถือเป็นความเป็นมงคลที่เราใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ค่ะในวันเกิดและวันปีใหม่นี้คนที่เกิดวันพฤหัสลองมาเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินดูนะคะด้วยสีของกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยหรือไม่เช่นนั้นก็ลองนำแบงค์1ดอลลาร์สหรัฐพับเป็นรูปสามเหลี่ยมให้มีดวงตาราซึ่งเป็นเครื่องรางสากลดึงดูดเงินมาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือหาโลโก้ที่เป็นสามเหลี่ยมพีระมิดที่มีดวงตาลึกลับเครื่องรางสากลดึงดูดเงินมาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ไว้นะคะค่ะท่านไหนที่เกิดวันพฤหัสในปี2564นี้ลองมาเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินด้วยสีของกระเป๋าสตางค์ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว
สีแดงสีขาวออกครีมๆสีน้ำเงินดูก็ได้นะคะซึ่งถือเป็นอีกตัวช่วยนึงค่ะที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆและอาจจะหากระเป๋าสตางค์ที่มีความเป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ใบยาวรุ่นซิปรอบเก็บเรียบหรือรุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงินและช่องใส่บัตรจำนวน8ช่องซึ่งเป็นลักษณะที่ดีตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยและศาสตร์แห่งญี่ปุ่นรวมถึงการใส่ความเป็นมงคลเข้าไปในกระเป๋าสตางค์ไม่ว่าจะเป็นยันคาถายันศาสตร์ตัวเลขหรือแม้กระทั่งพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีและการนำสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งเครื่องหมายอินฟินิตี้และเครื่องหมายเอสดอลลาร์สหรัฐสัญลักษณ์สากลมาเป็นตัวช่วยในการดึงดูดเงินและโชคลาภและจะดียิ่งไปกว่านั้นถ้านำกระเป๋าสตางค์ใบนั้นไปปลูกเสกนะคะหากท่านไหนที่เกิดมรหัสและมีความสนใจอยากจะลองเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินในปี2564นี้ทักเรามาได้นะคะที่ LINE ID รับทรัพย์หรือเบอร์โทรศัพท์0612399287เรามีทั้งกระเป๋าสตางค์ใบยาวใบสั้นหนังแท้และหนัง PU กระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนัง PU ราคาใบละ789บาทกระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนังบัวซึ่งเรารับประกันหนังและซิป1ปีราคาใบละ 1,565 บาทกระเป๋าสตางค์ใบยาวหนัง PU รุ่นซิปรอบเก็บเรียบราคาใบละ987บาทกระเป๋าสตางค์ใบยาวหนังวัวซึ่งเป็นหนังแท้เรารับประกันหนังและซิป1ปีเต็มกระเป๋าสตางค์ทุกใบส่งฟรี EMS ทั่วประเทศลูกค้าท่านไหนที่รับกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราไปแล้วเรามีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นวิธีการใช้พุทธคุณของยันคาถายันศาสตร์ตัวเลขและขออนุญาตครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่เราจะทำเป็นรูปแบบนามบัตรใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ให้สนใจทักเรามาได้นะคะที่ LINE ID รับทรัพย์หรือเบอร์โทรศัพท์0612399287ลูกค้าท่านไหนที่หลังจากรับกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราไปได้ประมาณ3เดือนแต่ปรากฏว่าในเรื่องของการเงินยังไม่ดีขึ้นให้ทักกลับมาหาเรานะคะที่ LINE ID รับทรัพย์ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับฟังจนจบแล้วพบกันนะคะขอบคุณมากค่ะ